بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي على الحمد لله الذي أرسل علينا برسول الأمين وأنزل على رسولنا بالقرآن الحكيم وهدنا إلى صراط مستقيم صلوات الله وسلامه على نبينا ورسولنا سيدنا محمد الصادق الأمين المرسل رحمة للعالمينوعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانتظروا نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملونولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติสุขความรักความเมตตากรุณาความสิริมงคลจากอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้อภิบาลจงประสบแด่ท่านพี่น้องมุสลิมีนพี่น้องมุสลิมาตท่านอิหม่ามท่านกอเตบท่านมุอาซินท่านคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดบางอ้อท่านฮาจีวิบูลมุคตารีกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิชรุตเลาะวิถีรองประธานกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครท่านอิหม่ามตอฮาซึ่งเป็นกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการท่านพี่น้องผู้มีเกียรติชาวบางอ้อและท่านผู้มาร่วมงานเนื่องในวาระมัสยิดบางอ้อจะมีอายุครบ100ปีในวันนี้ทุกท่านครับผมขอชูกรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้ประทานโอกาสให้พวกเราได้มาพบกันในงานวันนี้งานวันนี้ประโยชน์ประการที่หนึ่งก็คือเป็นงานซิละตุลอะรฮามเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเครือญาติเพราะว่าพี่น้องที่เกิดในบางอ้อในขณะนี้บางท่านก็ได้แยกย้ายออกไปอยู่นอกหมู่บ้านนอกพื้นที่วันนี้ก็ได้กลับมาพบปะกันทั้งหมดนอกเหนือจากนั้นก็คือซิละตุลอะรฮามกับพี่น้องต่างมัสยิดต่างหมู่บ้านก็ได้มีโอกาสมาเย่ามาเยือนมาพบกันในงานวันนี้เช่นเดียวกันประการที่สองก็คือเพื่อจะได้รำลึกถึงอดีตที่บรรพชนมุสลิมได้ร่วมกันก่อตั้งสถานศึกษาขึ้นมาชื่อโรงเรียนเจริญนะฮะเจริญวิทยาคารอายุ110ปีหลังจากมีโรงเรียนเจริญวิทยาคารแล้ว10ปีก็มีมัสยิดเกิดขึ้นคือมัสยิดบางอ้ออันนี้ก็ถือว่าเป็นวิสัยทัศน์ของบรรพชนมุสลิมในหมู่บ้านนี้ที่ได้แลเห็นถึงเรื่องการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นอันดับต้นและปัจจุบันก็มีโรงเรียนบางอ้อศึกษาอยู่ทางด้านถนนจรัญสนิทวงศ์เรียนท่านเอกเคารพครับว่าบรรพชนมุสลิมของบางอ้อสำหรับพี่น้องที่อยู่ต่างบ้านต่างพื้นที่ที่มาร่วมงานวันนี้ก็คงจะได้รับทราบอยู่พอสังเขปว่าบรรพชนที่นี่ในอดีตก็คือเป็นคหบดีเป็นนักธุรกิจเป็นพ่อค้าที่ประกอบอาชีพอยู่ในลำน้ำเจ้าพระยาตั้งแต่เรื่องของการล่องซุงจากเมืองเหนือลงมานอกเหนือจากนั้นก็คือโรงเลื่อยในการที่จะแปรรูปไม้อีกส่วนหนึ่งก็คืออาชีพประกอบอาชีพในเรื่องของการล่าเรือลากจูงในแม่น้ำเจ้าพระยาธุรกิจเหล่านี้อยู่ในมือของมุสลิมบางอ้อทั้งสิ้นถามว่าบรรพชนมุสลิมบางอ้อมาจากไหนก็อพยพลงมาตั้งแต่ปี2310ที่กรุงศรีอยุธยาแตกครั้งที่2ในสมัยของสมเด็จพระเจ้าเอกทัตก็ต่อแพล่องลงมาตามลำน้ำเจ้าพระยาเพราะฉะนั้นจากแขกกรุงเก่าก็มาอยู่ที่ตลาดที่บางเขนก็คือริยาดิสุนันมาอยู่บางอ้อไปอยู่บางกอกน้อยไปจนถึงบางหลวงก็คือที่คลองบางกอกใหญ่ทั้งหมดเหล่านี้ก็สืบสายสกุลมาจากสุลต่านสุไลมานที่ลูกชายได้ขึ้นมาอยู่กรุงศรีอยุธยาในสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชก็คือ เจ้าพระยาราชบังสันซึ่งเป็นลูกชายคนโตของสุลต่านสุไลมานทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยมันเป็นประวัติความเป็นมาของบรรพชนตอนนี้วันนี้สังคมในบางอ้อก็ได้เปลี่ยนแปลงไปจากหน้าบ้านที่เรา
หันหน้าลงแม่น้ำเจ้าพระยาหลังบ้านแต่เดินไปสวนแต่วันนี้จรัญสนิทวงศ์อยู่ทางด้านหลังบ้านพวกเราก็เริ่มที่จะหันหน้าออกสู่จรัญสนิทวงศ์และเวลานี้ก็มีรถไฟฟ้านะฮะผ่านมาอีกเส้นหนึ่งทั้งหมดนี้การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพก็เกิดขึ้นแต่สิ่งที่ชาวบางอ้อไม่เปลี่ยนแปลงก็คือในเรื่องของจิตวิญญาณในเรื่องของความยึดมั่นถือมั่นในอุดมการณ์อิสลามสิ่งเหล่านี้ถือว่าชั้นลูกหลานก็ยังรักษาความเข้มข้นที่บรรพชนมุสลิมได้วางรากฐานเอาไว้ก็คงจะต้องเรียนท่านที่เคารพครับว่าในเวลาที่มีอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงผมก็จะได้พูดถึงประเด็นนำเสนอซึ่งท่านทั้งหลายก็ทราบเรื่องเหล่านี้ดีอยู่แล้วแต่ว่าเป็นการมาทบทวนในเรื่องข้อมูลต่างๆส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของกรอบในการที่จะดำเนินชีวิตสำหรับเยาวชนลูกหลานในวันข้างหน้าเพราะเนื่องจากว่าสังคมบางกอกหรือสังคมกรุงเทพเป็นเมืองหลวงที่เราอยู่ร่วมกันเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมคือมีความหลากหลายในเรื่องวัฒนธรรมภาษาศาสนาขนบธรรมเนียมประเพณีวิถีชีวิตที่แตกต่างไปจากคนในต่างจังหวัดคนภูธรถ้าเขาเป็นมุสลิมก็มุสลิมทั้งหมู่บ้านในอดีตถ้าเป็นพุทธก็เป็นพุทธทั้งหมู่บ้านแต่สังคมบางกอกสังคมเมืองหลวงเนี่ยเราอยู่คละเคล้าผสมผสานจนกระทั่งเป็นเนื้อเดียวกันนี่คือสิ่งที่บรรพชนของพวกเราก็ได้รักษาสิ่งเหล่านี้มาโดยตลอดก็เรียนท่านอิครบครับว่าผมถึงแม้ว่าจะรู้เรื่องเก่าของสังคมมุสลิมในกรุงเทพแต่ผมก็ไม่ใช่ลูกหลานที่เกิดที่บางอ้อแต่ว่าคุณพ่อผมเนี่ยได้ประโยชน์จากบางอ้อคือสมัยก่อนบ้านคุณย่าอยู่ระหว่างวัดเทพนารีกับวัดเทพากรนะมีบ้านมุสลิมอยู่หลังเดียวแล้วคุณพ่อก็พายเรือมาเรียนอัลกุรอานกับคุณตากลิ่นที่บ้านขาวเพราะฉะนั้นก็ถือว่าคุณพ่อเนี่ยก็เป็นลูกศิษย์ของบ้านขาวของบางอ้อในเรื่องการเรียนอัลกุรอานรุ่นเดียวกับท่านอาจารย์ประโยชน์ค้าสวรรค์สิ่งที่จะเรียนกับพี่น้องที่เคารพก็คือว่าวันนี้สังคมพวกเราที่มีลูกมีหลานกระจายตัวกันอยู่มากขึ้นสิ่งหนึ่งที่เราเป็นห่วงเป็นใยลูกหลานก็คือทำอย่างไรจะให้เขาเป็นบุคคลที่แข็งเป็นบุคคลที่อ่อนนอกและแข็งในก็หมายความว่าข้างนอกเราสามารถที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นได้แต่ว่าในจิตใจของเราอุดมการณ์ของเรานั้นเรามั่นคงต่ออิสลามสเปคนี้คุณสมบัติอย่างนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องช่วยกันสร้างให้เกิดขึ้นสำหรับคนรุ่นอนาคตโดยเริ่มจากรุ่นของพวกเราเป็นต้นไปคนรุ่นผมรุ่นอิหม่ามมัดอารามนะรุ่นท่านผอ.มโนดรุ่นอาจารย์ดร.วิชรุตขอโทษนะครับผมเรียกตัวเองว่าคนกำลังจะตายสิ่งที่เราห่วงก็คือคนกำลังจะโตเพราะคนหลังจาก60ไปแล้วเนี่ยคนกำลังจะตายแล้วเพราะรอซูลุลลอฮ์มุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่แค่63ปีผมปีนี้ก็63แล้วเพราะฉะนั้นเราคนกำลังจะตายสิ่งที่เราเป็นห่วงก็คือคนกำลังจะโตที่จะเติบโตขึ้นมารับผิดชอบอนาคตของครอบครัวของสังคมในวันข้างหน้าสิ่งที่เป็นซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีพัฒนาในเรื่องของคุณภาพคนคุณภาพชีวิตโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแม้แต่คนเดียวนะอันนี้ผมไม่ได้ยืมศัพท์ลุงตู่มาพูดนะครับเป็นซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการพัฒนาจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแม้แต่คนเดียวเพราะท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อได้รับวะฮยุผ่านญิบรออีลมาแล้วเนี่ยคนแรกที่ท่านเชิญเข้าร่วมอุดมการณ์ก็คือภรรยาของท่านท่านหญิงคอดียะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาอันนี้เป็นหลักคิดในแนวซุนนะห์ว่าก่อนที่เราจะทำอะไรทั้งหมดเราต้องเคลียร์ความคิดกับคนในครอบครัวก่อนถ้าหากว่าสามีภรรยาไปคนละทิศแน่นอนที่สุดสังคมก็จะเกิดแอนตี้คัลเจอร์ความขัดแย้งทางวัฒนธรรมในสถาบันครอบครัวคนแรกที่ประกาศตนรับอิสลามก็คือภรรยาของท่านนบีมุฮัมมัดท่านคอดียะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาเพราะฉะนั้นสุภาพสตรีจึงเป็นคนที่ได้รับอิสลามก่อนสุภาพบุรุษวันนี้พวกเราเองก็ต้องคิดว่าทำอย่างไรที่เราจะให้สุภาพสตรีมีความเข้มแข็งในการที่จะรักษาศาสนาเพราะว่าเพศแม่กับลูกนั้นใกล้ชิดกันนี่คือสิ่งที่เราพลอยเป็นผลพลอยได้และคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครจึงดำริให้มุสลิมะเข้ามาร่วมเป็นกรรมการอิสลามประจำมัสยิดเพื่อเขาจะได้มีส่วนร่วมเพราะคนแรกที่รับอิสลามนี่คือสุภาพสตรี
หลังจากนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เชิญเพื่อนที่เป็นซอฮาบะห์บุรุษเข้าสู่อิสลามก็คือท่านอบูบักรอัชชิดดีกอบูบักรเป็นซอฮาบะห์บุรุษคนแรกที่เข้ารับอิสลามท่านนบีไม่ได้หยุดแค่นั้นครับท่านนบีนึกถึงเยาวชนนึกถึงอนาคตของสังคมก็ได้ประกาศอิสลามกับอาลียิบนีอบีตอลิบกะรอมัลลอฮุวะจะฮะอาลียังเป็นเยาวชนเป็นเด็กอยู่ก็ประกาศตนรับอิสลามเพราะฉะนั้นท่านนบีไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเลยมีทั้งแม่บ้านพ่อบ้านเยาวชนวันนี้เราในฐานะที่เป็นผู้นำตั้งแต่สถาบันครอบครัวสถาบันชุมชนสถาบันมัสยิดเราจะทิ้งคนกลุ่มใดไม่ได้เลยในปัจจุบันคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครจึงมีนโยบายให้มีอนุกรรมการสตรีประจำมัสยิดให้มีอนุกรรมการเยาวชนประจำมัสยิดเพื่อจะได้สอดประสานระหว่างคนสองเพศและต่างวัยในการจะเข้ามาทำงานเพื่อดูแลในเรื่องกิจกรรมกิจการของมัสยิดอันเป็นสถาบันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือหลักคิดเชิญครับท่านเอ็กเซลเลนท่านกงสุลใหญ่เชิญครับท่านสุขเกษมโยธาสมุทรครับตอนนี้สิ่งที่จะเรียนกับท่านที่เคารพก็คือว่าในสังคมรุ่นลูกรุ่นหลานจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงอีกมากมายเหลือเกินเพราะเนื่องจากว่า1เมื่อเติบโตขึ้นเขาไปศึกษาเล่าเรียนในสถานศึกษาเดียวกันเมื่อเรียนจบแล้วเขาไปประกอบสัมมาชีพอยู่ในสถานประกอบการเดียวกันซึ่งคนส่วนใหญ่เป็นนอนมุสลิมเปอร์เซ็นต์ของมุสลิมในประเทศไทยไม่มากครับไม่เกิน5ล้านคนแต่อีกที่เหลืออยู่นั้นนะจาก68ล้านคนที่เหลืออยู่อีก63ล้านคนเป็นนอนมุสลิมเราก็เหมือนกับไข่แดงเราเป็นไมโครที่อยู่ท่ามกลางแมโครเพราะฉะนั้นคนที่เป็นมุสลิมจึงต้องมีต้นทุนก่อนที่จะออกไปสู่สังคมใหญ่ทำอย่างไรที่เขาจะมีหลักอะกีดะห์ที่มั่นคงในการเชื่อมั่นยึดมั่นถือมั่นในเอกภาพแห่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็เดินไปสู่เป้าหมายสูงสุดก็คือการตักวาต่ออัลลอฮ์การตักวาต่ออัลลอฮ์ซึ่งมีเทคนิคเทอม2ประการว่า1อิมติซาลุลอาวามิรปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้ให้ครบถ้วน2ก็คือวัจตินาบุนนาวาฮีห่างไกลจากสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามโดยสิ้นเชิงทำอย่างไรที่เราจะเพาะบ่มลูกของเราในแปลงเพาะชำกล้าไม้ก่อนที่จะแยกย้ายกล้าไม้เหล่านั้นลงสู่ผืนแผ่นดินใหญ่นี่คือหลักคิดเพราะฉะนั้นการปลูกฝังให้ลูกหลานได้มีอะกีดะห์ที่มั่นคงและทำอิบาดะห์อย่างเคร่งครัดจึงเป็นเรื่องแรกที่เราจะต้องทำตั้งแต่สถาบันครอบครัวเป็นเบื้องต้นหลังจากนั้นครับสิ่งที่เราและทั้งหลายจะต้องทำความเข้าใจกับลูกหลานก็คือว่าวิถีของมุสลิมนะมีกิจกรรมในชีวิตของเราเนี่ยอยู่3ส่วน2ส่วนอาจจะเป็นพื้นที่เขตห่วงห้ามเฉพาะแต่ส่วนที่3เนี่ยเปิดกว้างนะส่วนที่1ที่เป็นเขตห่วงห้ามเฉพาะก็คือเรื่องอะกีดะห์อะกีดะห์ในเรื่องการยึดมั่นถือมั่นเรื่องศรัทธาเนี่ยไดเรกระหว่างเรากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ต้องอาศัยผู้สื่อไม่ต้องอาศัยผ่านโบรกเกอร์หรือว่าตัวแทนในหน้าเราสามารถที่จะไดเรกกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตลอดเวลาอันนี้เป็นเรื่องที่1เรื่องที่2ก็คือเรื่องอิบาดะห์อิบาดะห์ก็ต้องอิบาดะห์กับอัลลอฮ์อย่างเดียวจะอิบาดะห์กับสิ่งอื่นไม่ได้แม้กระทั่งการขอดุอาก็ขอจากสิ่งอื่นไม่ได้เพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสอนเราไว้ว่าอัลลอฮุสซะมัดอัลลอฮ์เป็นที่พึ่งเสมอไม่มีใครที่เราจะพึ่งได้ดีไปกว่าอัลลอฮ์และในขณะเดียวกันเมื่อท่านทั้งหลายประสงค์จะได้สิ่งใดก็ขอจากพระองค์ว่ากอละร็อบบุกุมูดูนีอัสตะญิบละกุมนะพระผู้เป็นเจ้าของท่านได้บัญญัติว่าได้บัญชาว่าเมื่อท่านประสงค์สิ่งใดก็จงขอจากข้าก็จะตอบรับในสิ่งที่เจ้าขอและอายะห์ต่อไปบอกฟาอินนีกอรีบุลอูยีบุดะวาติดะข้านั้นอยู่ใกล้ชิดกับเจ้าเหลือเกินในการจะตอบรับคำขอเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปผ่านโตวาลีกะรอมัตนะโตแซ่ที่ไหนระหว่างเรากับอัลลอฮ์สามารถไดเรกกันได้ตลอดเวลานี่คือเรื่องอิบาดะห์ตอนนี้ในส่วนที่3นอกเหนือจากอะกีดะห์นอกเหนือจากอิบาดะห์แล้วเนี่ยเรื่องมุอามะลาตเรื่องมุอามะลาตเนี่ยเราสามารถปฏิบัติได้นะครับไม่จำเป็นว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันจะเหมือนกันในสมัยรอซูลุลลอฮ์หรือไม่เพราะถ้าหากว่าจะเอาอาหารการกินเหมือนสมัยรอซูลุลลอฮ์ที่บางอ้อนี่ก็ทำเกินจากรอซูลุลลอฮ์ทั้งนั้นขนมหรุมก็ไม่มีในสมัยนบีนะเมื่อสักครู่ผมก็ทานไปแล้วนะตอนนี้เรื่องมุอามะลาตเนี่ยเรื่องของกิจกรรมกิจการทางสังคม
ตรงนี้แหละครับเราจะแยกกันออกไหมว่าอะไรคืออิบาดาตอะไรคืออะกีดะอะไรคือมุอามะลาตถ้าเรื่องมุอามะลาตเนี่ยไม่มีข้อห้ามใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าในมุอามะลาตนั้นต้องไม่ผิดหลักการกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ของรอซูลุลลอฮ์ถ้าผิดจากสองหลักนี้มุอามะลาตนั้นเราก็ไม่ควรเข้าร่วมนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่เราและทั้งหลายต้องทำความเข้าใจซึ่งกันและกันตอนนี้ลูกหลานของพวกเราทำอย่างไรจะเข้าใจว่าอะไรคืออิบาดาตอะไรคืออะกีดะและมุอามะลาตชนิดใดที่มันไม่ขัดกับเรื่องของอะกีดะและเรื่องของอิบาดาตถ้าหากเราเข้าใจได้การดำเนินชีวิตของเราก็จะราบรื่นนะเพราะฉะนั้นทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เนี่ยลูกหลานเราจะบรรลุสู่ความดีได้ต้องเข้าใจในศาสนาเหมือนอย่างที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนว่ามายูริดิลลาฮุบิฮิคอยรอนยูฟักกิฮุฟิดดีนผู้ใดก็ตามที่อัลลอฮ์ประสงค์อัลลอฮ์เจตนาจะให้เขาเป็นบุคคลที่ได้รับความดีงามแล้วพระองค์จะให้เขาเข้าใจในศาสนาเพราะฉะนั้นคนนับถือศาสนาอย่างเดียวยังไม่ได้รับความดีงามต้องเข้าใจในศาสนาด้วยถึงจะได้รับความดีงามตอนนี้การเข้าใจในศาสนาก็ต้องอาศัยกระบวนการทางการศึกษาถ้าหากว่าเราไม่ใช้กระบวนการทางการศึกษาเราก็จะไม่เข้าใจในศาสนาศาสนาคิดเองไม่ได้ต้องศึกษาผมเคยเห็นไปมัสยิดหนึ่งนะปรากฏว่ามีผู้อาวุโสแล้วมาอาบน้ำละหมาดทำวุฎูข้างๆผมแกก็ล้างเท้าก่อนจากล้างเท้าผมก็นึกว่าเท้าเขาเปื้อนพอหลังจากนั้นเขาก็ล้างแขนจนถึงข้อศอกเสร็จแล้วเขาก็ล้างหูแล้วบ้วนปากล้างหน้าแล้วก็เช็ดศีรษะเป็นอันว่าจบการอาบน้ำละหมาดเพราะเขาเข้าใจว่าเหมือนปลูกต้นไม้จากข้างล่างสู่ข้างบนถามว่าการอาบน้ำละหมาดอย่างนั้นถูกต้องไหมไม่ถูกต้องเพราะไม่เป็นไปตามที่อัลกุรอานกำหนดฟะอิซากุมตุมอิลาศอลาฮ์ฟัซิลูวุญูฮะกุมวะอัยดีกุมอิลัลมะรอฟิกวัมซะฮูบิรูอูซิกุมวะอัรจุลุกุมอิลัลกะอ์บะฮ์เพราะฉะนั้นทุกอย่างมันต้องเรียนวันนี้จึงเรียนท่านว่ากระบวนการที่จะเข้าสู่การความเข้าใจในศาสนาก็ต้องผ่านกระบวนการทางการเรียนรู้ตอนนี้ยกตัวอย่างให้เห็นชัดว่าในสังคมที่เราอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมบางคนไปอยู่ในสถานประกอบการไปรับราชการไปมีตำแหน่งแห่งหนทางสังคมสูงเราก็ต้องทำความเข้าใจกับเพื่อนต่างศาสนิกว่าอะไรที่มันเป็นพิธีกรรมของคนอื่นเนี่ยเราทำไม่ได้แต่อะไรที่มันไม่ใช่พิธีกรรมที่เป็นหลักการศาสนาที่เขาปฏิบัติเราก็สามารถทำได้เพราะตัวบทจากอัลกุรอานเนี่ยมันชัดเจนอุลยาอัยยูฮัลกาฟิรูนมุฮัมมัดจงประกาศเถิดต่อเหล่าผู้ที่ปฏิเสธทั้งหลายลาอะบูดูมาตออบูดูนฉันจะไม่กราบไหว้ในสิ่งที่ท่านทั้งหลายกราบไหว้วะลาอันตุมอาบิดูนะมาอะบูดและท่านทั้งหลายก็ไม่ต้องกราบไหว้อัลเลาะห์ซึ่งฉันกราบไหว้นะวะลาอันอาบิดุมาอะบัตุมเราจะไม่ภักดีในสิ่งที่ท่านทั้งหลายภักดีละกุมดีนุกุมวะลียะดีนพิธีกรรมพิธีการศาสนาของท่านก็สำหรับท่านพิธีกรรมพิธีการศาสนาของเราก็สำหรับเราอันนี้แยกกันชัดเจนเฉพาะเรื่องอะกีดะห์กับอิบาดะห์แต่เรื่องมุอามะลาตเนี่ยเราสามารถอยู่ร่วมกันได้หมดทำธุรกิจธุรกรรมด้วยกันได้ลงทุนด้วยกันได้เดินทางไปไหนมาไหนด้วยกันได้ไม่มีข้อจำกัดว่าเราจะต้องมุฟารอกอห์ต้องแยกตัวเองออกจากนอนมุสลิมนะครับตอนนี้ในสังคมบางพื้นที่เนี่ยยังเข้าใจผิดเข้าใจว่าเรากับนอนมุสลิมเนี่ยร่วมอะไรกันไม่ได้เลยมันต้องแบ่งแยกกันในที่สุดแล้วก็เกิดความรู้สึกหวาดระแวงซึ่งกันและกันในเรื่องวัฒนธรรมกับเรื่องของศาสนาเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าถ้าเป็นเรื่องวัฒนธรรมที่เป็นไม่ใช่พิธีกรรมทางศาสนาก็เป็นมุอามะลาตยกตัวอย่างเช่นเรื่องการยกมือไหว้การไหว้เนี่ยไม่ใช่ศาสนานะครับมันเป็นวัฒนธรรมแล้วก็เป็นวัฒนธรรมของโซนเอเชียไม่เฉพาะในอินเดียในอินโดนีเซียในมาเลเซียในบรูไนดารุสสลามเขาก็ยกมือไหว้แต่พวกเราในบางพื้นที่นะครับยกตัวอย่างทางภาคใต้บางพื้นที่ยังปลูกฝังว่ายกมือไหว้คนไม่ได้ดูซ้อบาปที่มันไม่ใช่หลักการศาสนาเพราะมันเป็นเรื่องของการทักทายการให้เกียรติซึ่งกันและกันไอการให้เกียรติซึ่งกันและกันเนี่ยมันก็ไม่ได้จำแนกว่าจะต้องเป็นมุสลิมอย่างเดียวที่เราศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันกานายูมินุบิลลาฮิวัลยอมิลอาคิรฟันยุกริมฎอยฟะฮูผู้ใดที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ศรัทธาต่อโลกสุดท้ายจงให้เกียรติต่อแขกเพราะฉะนั้นแขกที่มาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมุสลิมหรือนอนมุสลิมเราต้องให้เกียรติทั้งนั้นเพียงแต่เขาเป็นมนุษย์เนี่ยเราก็ต้องให้เกียรติเขาเพราะอัลกุรอานบอกว่าวะกะรอมนาบะนีอาดัมอัลลอฮ์บัญชาว่าข้าได้ให้เกียรติต่อมนุษย์ลูกหลานของอาดัม
ใครเป็นมนุษย์ลูกหลานของอาดัมเราต้องให้เกียรติเขาทั้งหมดในสมัยรอซูลุลลอฮ์พวกเราก็จำได้ที่ได้มีการรายงานกันมาจนถึงปัจจุบันว่าวันหนึ่งรอซูลุลลอฮ์กำลังสอนซอฮาบะห์อยู่แล้วก็มีคนแบกมายิดเดินผ่านมาท่านนบีก็หยุดสอนยืนให้เกียรติกับมายิดนั้นจนกระทั่งว่ามายิดนั้นได้ถูกแบกผ่านไปแล้วนบีก็นั่งลงซอฮาบะห์ถามว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ท่านยืนทำไมมายิดเมื่อสักครู่นี้ไม่ใช่มุสลิมเป็นยะฮูดท่านรอซูลุลลอฮ์ตอบอย่างไรครับถามกลับไปกับซอฮาบะห์ว่าแล้วเขาเป็นสิ่งที่อัลเลาะห์สร้างขึ้นมาหรือเปล่าหรือเขาเกิดขึ้นมาได้เองเพราะฉะนั้นการยืนให้เกียรติกับศพถึงแม้จะไม่ใช่มุสลิมรอซูลุลลอฮ์ก็ทำมาแล้วนะอีกรายงานหนึ่งบอกว่าวันหนึ่งมีซอฮาบะห์มาบอกท่านรอซูลุลลอฮ์ว่ามียะฮูดคนหนึ่งยากจนเขาตายเสียชีวิตเขาไม่มีผ้าห่อศพท่านรอซูลุลลอฮ์ทราบถามว่าจริงหรือเมื่อรับได้รับการยืนยันจากสาวกจากซอฮาบะห์ว่าจริงท่านก็ยืนขึ้นแล้วก็ถอดเสื้อคลุมของท่านส่งมอบให้สาวกว่าจงนำเสื้อคลุมของฉันไปให้ครอบครัวของเขาเพื่อห่อศพนำไปฝังเสื้อคลุมของรอซูลุลลอฮ์เนี่ยมีเกียรตินะครับแต่ทำไมมอบให้ยะฮูดเอาไปห่อศพไปฝังเพราะเรื่องสังคมสงเคราะห์เรื่องสวัสดิการสังคมไม่เลือกปฏิบัติว่าจะนับถือศาสนาใดการช่วยเหลือผู้เดือดร้อนเนี่ยมันเป็นพันธกิจเป็นหน้าที่ที่มุสลิมจะนิ่งดูดายไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราจะรวมกลุ่มกันเป็นชมรมเป็นมูลนิธิไม่ใช่เราจะดูแลแต่เพราะมุสลิมอย่างเดียวคนเดือดร้อนทุกคนเราต้องดูแลทั้งหมดนี่เป็นซุนนะห์ของรอซูลุลลอฮ์ก็เลยอยากจะเรียนพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับว่าเรื่องเหล่านี้เราต้องแยกแยะให้ออกแน่นอนที่สุดครับถ้าเข้ามาแจกซองกฐินพระป่าเพื่อไปสร้างพระอุโบสถนะเพื่อไปหล่อพระพุทธรูปอย่างนี้เนี่ยไม่ได้นะเป็นที่เข้าใจกันแต่ว่าถ้าเรื่องทั้งหลายที่มันไม่เกี่ยวกับอิบาดาตไม่เกี่ยวกับเรื่องของมุอามาลาตเนี่ยเราจะไปเหมารวมบางคนบอกเข้าวัดไม่ได้ถามว่าถ้าเข้าวัดไม่ได้เนี่ยหลายมัสยิดนะก็คงลำบากเพราะเวลาจะเข้ามัสยิดต้องเดินผ่านวัดก่อนนะตอนนี้ถามว่าในวัดเนี่ยทำละหมาดซ้อมไหมทำละหมาดในวัดก็ซ้อถ้าสถานที่มันสะอาดแล้วก็ไม่ได้หันหน้าไปทางพระพุทธรูปเราก็ละหมาดได้เมื่อถึงเวลาละหมาดตรงไหนสถานที่สะอาดเราก็ละหมาดได้เพราะฉะนั้นถ้าหากเราเข้าใจว่าเส้นแบ่งระหว่างเรากับดันมุสลิมก็คือเรื่องของอิบาดาตเรื่องของมุอามะลาตเท่านั้นตอนนี้บางคนเนี่ยตีความไปจนกระทั่งว่าแคบยกตัวอย่างเช่นจะพูดถึงจะกล่าวถวายรายงานต่อพระเจ้าอยู่หัวบางคนบอกใช้คำว่าข้าพระพุทธเจ้าไม่ได้เพราะกลัวจะเป็นมุรตัดเพราะข้าแล้วก็พระพุทธเจ้าที่เขาไม่เข้าใจว่านั่นคือการเอ่ยถึงสรรพนามบุรุษที่หนึ่งไอภาษาอังกฤษอ้วภาษาจีนภาษามลายูว่าซายอกีตออาคูนะภาษาอาหรับว่าอานะฉันดิฉันกระผมผมข้าพระเจ้าข้าพระพุทธเจ้าก็คือความหมายเดียวกันตอนนี้เราไปเอาเสียงที่ออกถ้าบอกข้าพระพุทธเจ้าไม่ได้นะอาหารฮาลาลก็กินไม่ได้หลายอย่างนะท่านสุกเกษมแกงขี้เหล็กก็กินไม่ได้ขอโทษขนมขี้หนูก็กินไม่ได้ใช่ไหมตอนนี้เราต้องเปิดกว้างว่าอะไรที่เขาใช้ประโยชน์เรื่องไหนไม่ใช่เราไปฝนนะเหล็กดุนเท่าแขนให้เหลือเท่าเข็มมันก็ไม่ใช่อย่าลืมว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราเกิดมาในดุนยานี้เนี่ยอายะห์นี้จากอัลกุรอานก็คือยูรีดุลลอฮุบิกุมุลยุสรวะลายูรีดุบิกุมุลอุสรอัลลอฮ์ประสงค์ให้เกิดความสะดวกกับพวกท่านอัลลอฮ์ไม่ประสงค์ให้เกิดความยากลำบากกับพวกท่านและในที่สุดก็คือลายุกัลลิฟุลลอฮุนัฟซันอิลลาวุสอาฮ์อัลลอฮ์จะไม่บังคับชีวิตใดชีวิตหนึ่งนอกเหนือจากเท่าที่เขาสามารถจะกระทำได้ตอนนี้ถ้าเราวางหลักอย่างนี้ชีวิตของมุสลิมเราก็สามารถจะเจริญเติบโตได้ท่านสุกเกษมก็เป็นกงสุลใหญ่ด้านเทคอนเทปก็เป็นนักวิชาการระดับ9ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังได้แต่ถ้าบอกว่าทั้งหมดตะเซไม่ได้อะไรก็ไม่ได้เราก็ต้องขุดหลุมอยู่ในกุโบอย่างเดียวเพราะนั้นวันนี้มุสลิมโมเดิร์นแมนคนรุ่นใหม่ต้องเข้าใจอิสลามแล้วก็เดินไปด้วยกับหนทางที่มีความปลอดภัยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าสังคมระดับครอบครัวตั้งแต่เรื่องของการอะไรครับเรื่องของการตั้งสถาบันครอบครัวอันนี้แหละครับเป็นเรื่องที่เราเป็นห่วงเป็นใยมากที่สุดเพราะว่าวันนี้ลูกหลานมุสลิมเราก็ออกนอกบ้านใช้ชีวิตอยู่นอกบ้านมากกว่าในบ้านนะสมัยก่อนพวกเราใช้ชีวิตอยู่ในบ้านมากกว่า
แต่ว่าลูกหลานพวกเราต้องใช้ชีวิตอยู่นอกบ้านมากกว่าในบ้านออกจากบ้านก่อน7โมงกลับเข้าบ้านหลังมักริบชีวิตเขาต้องปะทะสังสรรค์ต้องมีการสมาคมอยู่กับคนที่เป็นนอนมุสลิมมากกว่าเราคงไม่สามารถไปดูแลเขาได้ทุกฝีก้าวนอกเหนือจากต้องให้เขามีอีหม่านในการเป็นภูมิคุ้มกันเขาให้เขามีอิสลามในการดำเนินชีวิตสิ่งเหล่านี้เราจะต้องปลูกฝังตอนนี้เรื่องของการเลือกคู่ครองก็เป็นประเด็นที่สำคัญอยู่ไม่ใช่น้อยเพราะว่าสถาบันครอบครัวต้องมีเอกภาพต้องมียูนิตี้ถ้าเราชะลุลลอฮ์ทำตัวอย่างดะวะกับมนุษย์คนแรกคือภรรยาของท่านคือท่านหญิงคอดีอะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาเพราะฉะนั้นถ้าสามีภรรยามีความเป็นยูนิตี้ในวัฒนธรรมในศาสนาความมั่นคงมันก็จะเกิดขึ้นหลายคนบอกว่าอิสลามเห็นแก่ตัวเวลาใครจะแต่งงานกับอิสลามแล้วเนี่ยจะต้องเข้ารีดนะต้องคอนเวิร์ตเป็นอิสลามก่อนผมบอกว่าไม่ใช่เห็นแก่ตัวแต่ต้องการให้ชัดเจนว่าเขาจะยืนอยู่จะเดินอยู่ในช่องทางใดถ้าเขาจะเป็นคริสก็เป็นคริสไปทั้งคู่จะเป็นพุทธก็เป็นพุทธไปทั้งคู่ถ้าเป็นมุสลิมก็ขอให้เป็นมุสลิมทั้งคู่เพื่อจะได้สะดวกในการจัดระเบียบสังคมนะครับนี่คือสิ่งที่เราควรจะตอบกับเขาแล้วก็ท่านทั้งหลายครับอย่าไปพูดบอกว่าใครจะมาแต่งงานกับมุสลิมแล้วต้องเปลี่ยนศาสนาเพราะใช้คำว่าเปลี่ยนศาสนาเนี่ยมันปวดร้าวในหัวใจไม่ว่าใครทั้งนั้นแหละครับศาสนาที่เขานับถืออยู่เขาก็หวงแหนตอนนี้ผมก็ใช้คำพูดอย่างนี้นะครับท่านอิหม่ามท่านคอเตบช่วยพิจารณาว่าถูกต้องไหมผมบอกว่าคนที่มารับอิสลามกล่าวคาลิมะฮ์ชะฮาดะห์เนี่ยผมบอกว่าขอต้อนรับท่านกลับสู่ศาสนาดั้งเดิมของท่านคืออิสลามขอต้อนรับท่านกลับสู่ศาสนาดั้งเดิมของท่านคืออิสลามไม่ได้เปลี่ยนศาสนาเอาหลักการมาจากไหนครับจากอัลกุรอานจากอัลกุรอานในอาลามอารวาในโลกแห่งดวงวิญญาณในอดีตอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ถามเหล่าวิญญาณว่าอัลลัสตุบิร็อบบิกุมใครคือพระเจ้าของพวกเธออลูบะละเหล่าวิญญาณทั้งหลายตอบว่าอัลลอฮ์นั่นแหละเป็นพระเจ้าของพวกฉันเพราะฉะนั้นในอาลามอารวาเนี่ยทุกวิญญาณเป็นมุสลิมหมดแล้วเมื่อเกิดขึ้นมาในดุนยานี้เขาก็จะเป็นมุสลิมอยู่ที่เราชุลลอฮ์กล่าวว่ากุลลุมาลูดินยูละดูอัลลฟิตรอบรรดาทารกทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเป็นธรรมชาติทั้งนั้นเป็นผู้บริสุทธิ์ก็คือเป็นอิสลามแต่หลังจากนั้นเนี่ยฟาบาวาฮูยูฮาวีดานีฮีเอายูนาชิรอนีฮีเอายูมาจิซานีฮีบุพการีพ่อแม่สิ่งแวดล้อมของเขาจะชักนำเขาไปสู่ความเป็นยะฮูดเป็นอัสซารอและเป็นมายูซีเพราะฉะนั้นศาสนาก็กำหนดเอาตรงมุกัลลัฟเป็นเกณฑ์ถ้าเข้ามุกัลลัฟแล้วอะกินบาลิกแล้วเขาเลือกทางเดินถ้าเขายืนหยัดในอิสลามเขาก็เป็นมุสลิมแต่ถ้าเขาเปลี่ยนไปทางอื่นเขาก็เป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นเราและท่านทั้งหลายถ้าเราพูดคำว่าขอต้อนรับท่านกลับสู่ศาสนาดั้งเดิมของท่านคืออิสลามเขาจะไม่มีความรู้สึกตะกี้ตะขวมใจแต่บอกเธอต้องเปลี่ยนศาสนานะถ้าจะมาแต่งงานกับลูกสาวฉันเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกอย่างไรความรักถึงขั้นต้องเปลี่ยนศาสนาอันนี้มันอยู่ที่การนำเสนอแล้วก็การทำความเข้าใจกับเขานะครับก็เลยเรียนท่านที่เคารพครับว่ามันเป็นประเด็นที่สังคมวันนี้ต้องทำความเข้าใจซึ่งกันและกันตอนนี้ในเรื่องของการเลือกคู่ครองนะครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เคยสอนว่าผู้หญิงที่ควรเลือกเป็นคู่ครองหนึ่งเพราะความสวยของเธอสองเพราะฐานะที่มั่นคงของเธอ3เพราะวงตระกูลของเธอที่มีเกียรติ4เพราะเธอเป็นคนมีศาสนาแต่ที่ดีที่สุดจงเลือกประการสุดท้ายเป็นอันดับต้นคือจงเลือกนางที่มีศาสนาเป็นอันดับต้นนะครับนี่คือซุนนะห์ของรอซูลุลลอฮ์ที่สอนซอฮาบะห์ไว้เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็คงจะต้องเตือนลูกหลานของเราทั้งชายและหญิงว่าทำอย่างไรที่จะต้องเลือกคนที่เป็นอุดมการณ์อิสลามด้วยกันมันจะเกิดความสุขจะเกิดความสะดวกในวันข้างหน้าเราก็เห็นมากๆครับคนที่ไม่เข้มแข็งเหมือนประหนึ่งว่าเรายังว่ายน้ำในลำคลองไม่เข้มแข็งแต่เราก็ไปประคองคนอื่นด้วยตัวเองก็เอาไม่รอดถ้าหากว่าเราว่ายน้ำเข้มแข็งแล้วเนี่ยเราช่วยคนอื่นอินชาอัลเลาะห์ก็อาจจะรอดตอนนี้วันนี้ในสังคมถ้าเราว่ายน้ำไม่แข็งแล้วเอาคนอื่นมากอดคอด้วยเนี่ยมันจะจมหายไปกลางกระแสน้ำอันนี้เป็นหลักคิดอันนึงที่อยากจะฝากกับท่านที่รักและเคารพเพราะว่าผมก็มีลูกทั้งลูกชายลูกสาวนะครับวันนี้ก็กำลังอยู่ในช่วงเจริญพันธุ์ที่จะมีการแต่งงานก็เป็นห่วงเรื่องเหล่านี้ตอนนี้บรรดาเด็กๆของพวกเราในอดีตสมัยก่อนรุ่นพวกเราเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เป็นคนดูตัวมีความเหมาะสมแล้วก็นำเอาเจ้าตัวเนี่ยไปรู้จักมักคุ้นกัน
ผู้ใหญ่เป็นคนจัดการให้เสียเป็นส่วนใหญ่หลังจากนั้นมาพวกเราก็เริ่มเลือกกันเองแต่ถึงเลือกกันเองท่านสุกเกษมก็เลือกแต่ก็ต้องถามคุณพ่อคุณแม่นะอันนี้ถ้าเป็นแฟ้มราชการก็คือจึงเรียนเสนอเพื่อโปรดพิจารณาคุณพ่อคุณแม่พิจารณาแล้วอนุมัติก็โอเคแต่มาเด็กรุ่นหลังเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้เรียนเพื่อพิจารณาเขาใส่แฟ้มเสนอว่าจึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติคือเขาตกลงกันแล้วโปรดอนุมัติอิหม่ามคงฟังไม่รู้เรื่องเรื่องนี้เพราะอิหม่ามยังไม่เจอชีวิตจริงนะเขาไม่ได้โปรดพิจารณานะโปรดอนุมัติโปรดอนุมัตินี่คือมัดมือชกคุณพ่อคุณแม่จะทำอย่างไรเพราะฉะนั้นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งไว้ในอัลกุรอานก็เป็นเรื่องสำคัญความหมายของมันก็คือว่าท่านทั้งหลายที่เป็นชายจงอย่านิกะห์กับหญิงที่เป็นมุชริกาตจนกว่าเธอจะอีหม่านอย่างมั่นคงท่านทั้งหลายที่เป็นหญิงจงอย่าแต่งงานกับชายที่เป็นมุชริกีนจนกว่าเขาเหล่านั้นจะอีหม่านที่มั่นคงอัลกุรอานพูดต่อไปว่าทาสหรือทาสีที่เป็นมุมินและเป็นมุมินานั้นดีกว่าชายที่เป็นมุชริกและหญิงที่เป็นมุชริกะถึงแม้ว่าพวกเขาจะทำให้พวกท่านพอใจสักบานใดก็ตามตอนท้ายของอัลกุรอานอายะห์นี้ลงท้ายด้วยคำว่าอูไลกะยะดออูนอิลันนารวัลลอฮุยะดออูนอิลันญันนะติวัลมัฆฟิเราะห์เพราะพวกเขาและเธอเหล่านั้นเนี่ยจะเป็นตัวชักนำพวกท่านไปสู่นรกแต่อัลลอฮ์นั้นจะเรียกร้องท่านไปสู่สวรรค์และประทานการอภัยอันยิ่งใหญ่ให้นี่คือถอดความหมายจากอัลกุรอานเพราะฉะนั้นถ้าสถาบันครอบครัวของเราเป็นสถาบันครอบครัวที่มีอิสลามอยู่ในจิตวิญญาณอย่างมั่นคงอินชาอัลลอฮ์เรื่องอนาคตของครอบครัวก็จะปลอดภัยประการนึงที่อยากจะเรียนกับท่านที่เคารพก็คือว่าในสังคมพหุวัฒนธรรมทำอย่างไรที่เราจะต้องเอาใจใส่เกี่ยวกับเรื่องของการกระทบกระทั่งในเรื่องความรู้สึกระหว่างคนที่นับถือศาสนาต่างกันเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยพวกเราพูดด้วยความไม่เข้าใจแล้วก็ยกตัวอย่างแต่มันเป็นสิ่งที่ไปกระทบความรู้สึกของคนอื่นเขาในวันนี้โลกอยู่ในช่วงของ globalization โลกาภิวัตน์เรื่องของสื่อมีความหมายมากเรื่องของการส่งข้อมูลรับข้อมูลเสรีเนี่ยมันแพร่หลายไปในเพียง1วินาทีเนี่ยคนทั่วโลกได้รับข้อมูลหมดแล้วผมยืนอยู่ที่มัสยิดบางอ้อเวลานี้มีคนส่งไลน์ไปคนที่อยู่สุไหงโกลกก็ทราบคนที่อยู่เชียงรายก็ทราบคนที่อยู่ที่ซาอุดิอาระเบียก็ทราบเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เราจะพูดหรือว่าเราจะกระทำการใดๆออกไปต้องนึกถึงคนข้างเคียงที่เขาต่างอุดมการณ์ต่างศรัทธากับพวกเราเมื่อหลายปีก่อนท่านจำได้ไหมครับที่ประเทศอัฟกานิสถานตอลิบันก็คือนักศึกษาที่นั่นในสมัยนู้นยิงปืนใหญ่ใส่หน้าผาที่มีการแกะสลักพระพุทธรูปอายุนับพันปีระเบิดภูเขายิงปืนใหญ่ใส่ถามว่าหัวอกของชาวพุทธทั่วโลกเขารู้สึกอย่างไรเขาก็มีความรู้สึกเพราะเขาเคารพนับถือเพราะฉะนั้นเราอย่านิ่งดูดายถ้าเห็นมุสลิมของเราทำผิดหลักการโดยการไปบริพาทหรือไปทำลายหรือไปแสดงออกถึงการลบหลู่สิ่งที่ผู้อื่นเคารพนับถือมุสลิมต้องลุกขึ้นมาพูดว่าการกระทำอย่างนี้ไม่ถูกต้องการกระทำอย่างนี้ไม่ถูกต้องถ้าเรานิ่งเฉยเขาก็คิดว่าเราเห็นดีเห็นงามไปด้วยและมากกว่านั้นเขาอาจจะคิดว่านี่เป็นคำสอนของอิสลามต้องทำอย่างนี้และในที่สุดมันก็จะกลับมาที่สังคมมุสลิมซึ่งพวกเราเป็นมายนอริตี้อย่างในสังคมไทยวันนี้ถึงมีการต่อต้านในการสร้างมัสยิดที่ภาคเหนือที่ภาคอีสานเพราะอะไรครับเพราะเนื่องจากว่ากระแสเรื่องของ globalization โลกาภิวัตน์มันไปทั่วต่อต้านไปถึงเรื่องของการที่จะติดโลโก้ฮาลาลบนแพ็คเกจิ้งในการผลิตอาหารเขาก็บอกว่านี่เป็นการรุกรานทางด้านเศรษฐกิจจะครอบงำประเทศนี้ด้วยกับหลักการอิสลามเพราะฉะนั้นหน้าที่ของพวกเราทำอย่างไรครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งว่าอุดุอิลาซาบีลิร็อบบิกะบิลฮิกมะติวัลเมาอิซะติลฮะซะนะท่านทั้งหลายจงเรียกร้องเชิญชวนไปสู่หนทางของพระผู้เป็นเจ้าของท่านด้วยกับวิทยาปัญญาด้วยกับวิทยาปัญญาวัลเมาอิซะติลฮะซะนะและต้องใช้การตักเตือนด้วยกับความสุภาพสวยงามนี่คือหน้าที่ของพวกเราตอนนี้พันธกิจนี้ผู้ที่ทำสื่อก็ต้องระมัดระวังผู้ที่เป็นนักเผยแผ่ก็ต้องระมัดระวังอย่าให้กระทบความรู้สึกของพวกเขาเหตุการณ์ที่เกิดที่อัฟกานิสถานพอหน้าผาที่นั่นพังทลายเกิดอะไรขึ้นครับ
เบื้องสูงในบ้านเราก็ไม่สบายใจในที่สุดก็มีการระเบิดหน้าผาภูเขาที่ชลบุรีแล้วก็มีการใช้แสงเลเซอร์ยิงสร้างพระพุทธรูปที่หน้าผาเขาชีจันทดแทนที่อัฟกานิสถานแล้วพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก็เสด็จไปเปิดเนี่ยท่านทั้งหลายลองประติดประต่อเหตุการณ์ว่าใจเขากับใจเราก็ไม่ต่างกันถ้ามีการรื้อมีการทำลายมัสยิดในประเทศอื่นมุสลิมในบ้านเราก็มีความรู้สึกเหมือนกันอันนี้เป็นเรื่องที่เราและท่านทั้งหลายต้องคุ้นคิดอย่าคิดแต่เพียงว่าถ้าไม่ใช่เรื่องของเราแล้วเราก็ไม่เกี่ยวก็ขออนุญาตได้นำเสนออัลกุรอานนะครับจากซูเราะห์อัลอัลอัลอามอายะห์ที่108ว่าวะลาตัชุบุลลซีนายะดออูนามินดูนิลลาฮิฟะยัชุบุลลอฮอัดวาบิฆอยริอิลมินกะซาลิกะซัยยันนาลิกุลลิอุมมะติลอะมะลุมซุมมาอิลาร็อบบิฮิมมารญิอูฮุมฟะยุนับบิอูฮุมบิมากานูยะอ์มะลูนอัลกุรอานซูเราะห์อัลอัลอามอายะห์ที่108มีความหมายว่าและพวกเจ้าจงอย่าด่าว่าบรรดาที่พวกเขาวิงวอนขออื่นจากอัลลอฮ์แล้วพวกเขาก็จะด่าว่าอัลลอฮ์ซึ่งเป็นพระผู้เป็นเจ้าของท่านนะ โดยที่เขาปราศจากความรู้ในทํานองนั้นแหละเราได้ให้สวยงามแก่ทุกชาติซึ่งการงานของพวกเขาและยังพระเจ้าของพวกเขานั่นคือการกลับไปของพวกเขาและพระองค์ก็จะทรงบอกแก่พวกเขาในสิ่งที่พวกเขากระทำกันเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ห้ามไม่ให้เราไปตำหนิหรือไปบริพาทหรือไปดูถูกในสิ่งที่ผู้อื่นเขาเคารพนับถืออันนี้เป็นมารยาททางสังคมที่เราจะต้องช่วยกันรักษาแล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันในประเทศมาเลเซียซึ่งเป็นประเทศสังคมมหัศจรรย์ธรรมก็มีคน3กลุ่มใหญ่กลุ่มที่มากประมาณ60%ก็เป็นมุสลิมเชื้อสายมาลายูที่เหลืออยู่40%ก็เป็นจีนที่นับถือพุทธแล้วก็เป็นอินเดียที่นับถือฮินดูแต่ว่าเขาอยู่ร่วมกันได้ภายใต้คำขวัญร่วมกันก็คือสตูมาเลเซียมาเลเซียเป็นหนึ่งเดียวเขาไม่พูดถึงเรื่องความแตกต่างในเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องศาสนาแต่ที่นั่นเขาให้เกียรติมากวันสำคัญทางศาสนาทุกศาสนาถือว่าเป็นวันหยุดราชการวันหยุดราชการของมาเลเซียเยอะมากเดี๋ยวจีนหยุดทั่วไปก็หยุดพอมุสลิมหยุดก็หยุดกันทั้งหมดอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ในวันสำคัญทางศาสนาตัวผู้นำรัฐบาลเขาไปปรากฏกายร่วมงานเพราะเขาบอกเขาไม่ได้ไปทำพิธีกรรมศาสนานั้นแต่ไปดูแลประชาชนในฐานะเขาเป็นผู้ปกครองนี่คือสิ่งที่มาเลเซียเขาทำเพราะเขากลัวว่าถ้าประเทศของเขาแยกเป็นส่วนแล้วเนี่ยมันจะล่มสลายเพราะว่าเศรษฐกิจก็อยู่ในมือชาวจีนเป็นส่วนใหญ่นี่เป็นตัวอย่างที่ใกล้ๆบ้านเราเพราะฉะนั้นตัวอย่างในประเทศอื่นเนี่ยเขาทำไว้และประสบความสำเร็จเราก็เอามาคิดเป็นการบ้านอย่างมาเลเซียมีคำขวัญอยู่3คำนะ1ก็คือสตูมาเลเซียนะมาเลเซียเป็นหนึ่งเดียวกัน2คำขวัญของเขาคือวิถีมาเลวิสัยทัศน์สากลวิถีชีวิตเป็นแบบมาเลเซียทานข้าวยังเปิบกับมืออยู่ไม่มีช้อนไม่มีซ่อมผมเคยได้รับเชิญก็ไปทานในวังก็ใช้มือก็มีคนเอาภาชนะมาให้ล้างมือก่อนแล้วก็เปิบข้าวกับมือนั่นคือวิถีมาเลแต่ว่าวิสัยทัศน์สากลคือเขาเดินไปสู่ความเป็นผู้นำวันนี้ทั้งเรื่องการศึกษาทั้งเรื่องเศรษฐกิจนะแล้วก็การถอดรูปแบบคำสอนของอิสลามยกตัวอย่างเช่นในบางสาขาที่โลกยังขาดผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเช่นเรื่อง Islamic Finance มาเลเซียเป็นที่หนึ่งที่อังกฤษเปิดสอนวิชาเอก Islamic Finance แต่ต้องนำเข้านักวิชาการจากมาเลเซียมาเลเซียเป็นต้นตำรับในเรื่องของการบริหารจัดการในเชิงเศรษฐกิจอิสลามวันนี้มาเลเซียคนของเขาจะไม่ยอมให้ตัดสินใจไปฮัจญ์ในปีนี้แต่เขาบอกว่าต้องลงทะเบียนแล้วก็ฝากออมเขาจะมี running ว่าอีกกี่ปีจะถึงคิวที่คุณจะไปฮัจญ์ได้เพราะคนมาเลเซียไปฮัจญ์ได้ครั้งเดียวในชีวิตก็ผ่าน2ช่องทางหนึ่งก็คือตะบงฮัจญ์2ก็คือตะกาฟุนนะเป็นการเก็บออมในรูปของการประกันชีวิตนะที่เรียกภาษาชาวบ้านง่ายๆแต่คือตะกาฟุนในขณะนี้เขาคิดไปถึงเรื่องของการบริหารสินทรัพย์วะกอฟอย่างมัสยิดบางอ้อมีกองทุนซะกาตที่มาเลเซียเขาก็มีเรื่องซะกาตแต่ซะกาตของเขาเนี่ยส่วนหนึ่งเขาแจก
กับบรรดาผู้ที่มีสิทธิ์รับซะกาตแต่อีกส่วนหนึ่งเอาไปลงทุนทำธุรกิจเพื่อจะได้เพิ่มมูลค่าให้กับกองทุนซะกาตเวลานี้เขาเดินไปถึงจุดนั้นมาเลเซียจึงเป็นผู้นำในเรื่องของเรื่องอิสลามิกไฟแนนซ์ในเรื่องของการบริหารจัดการและเรื่องการศึกษาวันนี้เขาก็เป็นที่หนึ่งยกตัวอย่างมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของเขาก็คือมหาวิทยาลัยมาลายาตอนนี้จัดอันดับโดย World Economic Forum ของเขาอยู่ในอันดับที่98ของโลก Ranking World University อันดับที่98จุฬาลงกรณ์ของเราอันดับหนึ่งของประเทศไทยอยู่อันดับที่240ห่างกันมากเพราะอะไรครับเพราะเรื่องวิถีชีวิตของเขาเนี่ยเขาปรับให้ทันสมัยภายใต้คำขวัญก็คือวิถีมาเลวิสัยทัศน์สากลแล้วก็คำขวัญประการที่3ก็คือมาเลเซียบูลเลมาเลเซียทำได้เขาให้แรงเสริมให้กำลังใจกับคนของเขาตอนนี้วันนี้ทำอย่างไรครับที่เราจะพูดกับมุสลิมในประเทศไทยว่ามุสลิมไทยบูลเลมุสลิมไทยก็ทำได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งมุสลิมบางอ้อทำได้เพราะว่าต้นทุนสูงกว่าคนอื่นคนแถวเมืองมินหนองจอกสมัยก่อนยังไม่ได้เรียนหนังสือแต่คนบางอ้อเรียนเซงคาเบียนนะผมได้อ่านหนังสือของมูลนิธิรามฤทธิไกรมานาจิตตั้งแต่สมัยต้นเซมนาเกษมมานาจิตสมัยนู้นเรียนเซงคาเบียนแล้วนะบริษัทของมานาจิตทำธุรกิจเรื่องไม้ส่งเอกสารไปต่างประเทศเป็นภาษาอังกฤษในขณะคนทางเมืองมินหนองจอกยังอ่านหนังสือไทยไม่ออกเพราะนั้นต้นทุนที่นี่สูงกว่าเยอะทำอย่างไรที่จะลูกหลานจะต่อยอดเพื่อเราจะได้ไปยืนอยู่แถวหน้าสิ่งที่ดร.สุรินทร์พิศวรรณอลอยรหัมเคยพูดบนเวทีหลายครั้งแล้วก็เอาตำรับตำราที่ท่านไปได้มาจากซีกโลกตะวันตกเอามาให้ผมดูท่านบอกว่าอาจารย์สมัยเราแปลคำว่าอุมมาตาวะซอปอแปลว่าประชาชาติสายกลางอุมมานี่คือประชาชาติวะซอดวาวซีมปอวัสัตแปลว่าตรงกลางอุมตะวัสปอคือประชาชาติสายกลางแต่ว่าเชคยูซุฟกอร์กอวีซึ่งเดิมเป็นคนกาตาปัจจุบันเป็นดีนเป็นคณะบดีของคณะอิสลามิกสตัดดี้คณะอิสลามศึกษาเหมือนเขาจะวิสรุตเนี่ยแต่ว่าเป็นคณะอิสลามศึกษาของออกฟอร์ดยูซุฟกอร์กอวีให้ความหมายคำว่าอุมตะวัสปอแปลว่าฟรอนต์เซ็นเตอร์คำจำกัดความสั้นๆ front center ท่านสุกเกษมก็เปรียบเทียบว่าดุนยานี้เหมือนกับเวทีโลกนี้คือเวทีทำอย่างไรที่จะให้มุมินเนี่ยเป็นคนที่ยืนหรือนั่งอยู่ตรงกลางของแถวหน้าบนเวทีโลกไอการที่จะไปนั่งหรือยืนอยู่ตรงกลางของแถวหน้าบนเวทีโลกเนี่ยเราต้องมีศักยภาพต้องมีความสามารถคงไม่ใช่แหวกขอเขาขึ้นไปคงไม่ใช่เดินตัดหน้าคนอื่นแต่ต้องให้สังคมเขาเชิญให้มุมินเนี่ยไปยืนหรือไปนั่งอยู่ตรงกลางเขาแถวหน้าการที่เราจะเดินไปถึงจุดนั้นได้ก็ต้องไปด้วยสองขาของเราสองขาของเราองค์ประกอบที่จะต้องมีอยู่ในตัวมุสลิมวันนี้ทูอินวันก็คืออย่างน้อยต้องไม่ลืมอัลกุรอานอายะห์หนึ่งยารฟาอิลลาฮุลลาดีนอามานูวัลลาดีนมิงกุมอูตุลไอน์มาดารอญาติมอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى จะยกสถานภาพของเหล่าผู้ศรัทธามุมินทั้งหลายและบางส่วนจากพวกท่านในหมู่ของผู้ที่มีความรู้หลายสถานภาพหลายสเตตัสถ้ามีสองขาขาหนึ่งคืออามานูขาที่สองคืออูตุลไอน์มีทั้งอีมานมีทั้งศรัทธาและมีทั้งองค์ความรู้เราก็จะเดินไปสู่จุดบรรจบที่เรียกว่ามัจมาอัลบาฮรอยน์เป็นจุดบรรจบของกระแสทานทั้งสองทะเลสองมหาสมุทรอย่างที่นบีมูซาอะลัยฮิสสลามได้แสวงหาแล้วก็ค้นคว้าเพื่อจะเดินไปสู่จุดนั้นให้ได้กระแสทานแห่งองค์ความรู้ด้านหนึ่งก็คือเรียนจากมนุษย์กระแสทานองค์ความรู้อีกด้านหนึ่งก็คือได้รับวะฮยุนมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นพันธกิจของพวกเราวันนี้คือต้องเรียนรู้เรื่องอิสลามและต้องพัฒนาในเรื่องของศาสตร์ทั้งหลายที่สังคมเขาต้องการในวันนี้เพื่อมุสลิมจะได้ไปยืนอยู่ตรงกลางของแถวหน้าบนเวทีโลกที่เรียกว่าอุมมะตะวะซะบะผมก็ขออนุญาตนำเสนอแนวคิดในวันนี้อาจจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยและหวังผลครับว่าลูกๆหลานๆมุสลิมชาวบางอ้อจะต้องเป็นตัวแทนของสังคมมุสลิมโดยรวมนะครับวันนี้รัฐสภาเขาก็ย้ายจากถนนอู่ทองมาอยู่ที่บางอ้อที่บางกระบือที่เขียวไข่กาฝั่งนู้นแล้วนะครับที่เหลืออยู่ก็คือพวกเราทำอย่างไรจะส่งคนเข้าไปเป็นสมาชิกในรัฐสภา
พราะวันนี้สภาเขาเลื่อนเขาเคลื่อนที่มาหามุสลิมเพียงแต่ท่านลงเรือข้ามฟากท่านก็จะเป็นคนออกกฎหมายในการปกครองบ้านเมืองท่านก็จะเป็นนักบริหารประเทศการเตรียมความพร้อมในวันนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะต้องเดินไปสู่จุดนั้นให้ได้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้รับสั่งไว้ว่าอินนัลลอฮะลายุกอยิรุมาบิกอมินฮัตตายุกอยิรุมาบิอัมฟุซิฮิมแท้จริงอัลลอฮฺจะไม่เปลี่ยนแปลงสภาพการของหมู่ชนกลุ่มใดคณะใดจนกว่าพวกเขาต้องเปลี่ยนสภาพภายในของพวกเขาสภาพภายในของพวกเขาก็คือเรื่องของวิชั่นวิสัยทัศน์ภาษาอังกฤษเรียกภาษาอาหรับเรียกมาซอดเรื่องของการมองระยะไกลมองให้กว้างแล้วก็เดินไปสู่เป้าหมายนั้นภายใต้การขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานความสุขให้กับพวกเราทั่วกันครับวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์